สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการย้ายตำแหน่งของการวาดโปรไฟล์นะครับเวลาเราทำพวก family นะครับให้ดู new แล้วเราเริ่มต้นจาก metric generic model แล้วกันชึบโอเคนะครับก็สมมติว่าเราทำพวก sweep แล้วกันนะครับสเก็ตผ่านก่อนโอเคดู 3D หน่อยนะครับโอเคสมมติว่าเราถ้าเราอยากจะย้ายเจ้าเนี่ยครับเนี่ยเจ้าตัวเพลนที่เราใช้วาดโปรไฟล์นะครับย้ายไปอยู่แนวอื่นได้ไหมนะครับทำได้นะครับเราต้องกดสเก็ตผ่านเข้าไปใหม่ก่อนนะครับให้มันเป็นเส้นสีบูอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกเลือกเขานะครับแล้วก็ drag นะครับ drag เฉยๆแค่นี้แหละนี่แค่นี้แหละนะครับก็เลือกตำแหน่งเอานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกตำแหน่งที่เราอยากจะสเก็ตรูปนะครับสเก็ตโปรไฟล์ได้สะดวกขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคโอ้ยไม่ใช่ดิต้องกดถูกก่อนชึบแล้วก็ select profile edit profile ชึบอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับการย้ายตำแหน่งการวาดนะครับก็คลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ